ว่าไปนั่นอาจารย์ก็อาจจะติดธุระจริงๆกันก็ได้อาจารย์นะอาจารย์ประชุมก็เห็นบอกก่อนเลยสารีบมาคือเบื่อวิชานี้จริงเลยว่ะเรียนครั้งเดียวแม่งสั่งงานละไม่รู้จะสั่งไว้ทำไมประชาธิปไตยอ่ะคนก็รู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองแหละมันแปลว่าอะไรใช่ก็ประชาธิปไตยมันก็คือการเลือกตั้งแหละธรรมดาไม่เห็นหรอไม่เห็นมีใครเขาจะพูดถึงการเมืองกันเลยแต่พอมีการยุบสภาหรือการเลือกตั้งนะเขาก็พูดถึงการเมืองกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมเอาหน้าอาจารย์เขาอยากให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับประชาธิปไตยอ่ะแล้วว่ามันสำคัญนะคนส่วนมากก็เข้าใจประชาธิปไตยประมาณว่าการเลือกตั้งอย่างเดียวเงี้ยอย่างวันเนี้ยเราก็ทำเรื่องความเสมอภาคและอิสระภาพนี่แล้วนายคิดว่ามันจะเป็นอะไรได้อะคะถ้าไม่ใช่การเลือกตั้งอ่ะอ๋อการเมืองก็คือการทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองไงทำอะไรก็ได้ที่ทำให้บ้านเมืองอ่ะนั่นแหละนั่นก็คือการเมืองก็อย่างเช่นข้าราชการทำงานให้ประชาชนอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่โคดโกงพ่อค้าที่ค้าขายของอย่างสุจริตไม่คดโกงลูกค้าอย่างนี้เรียกว่าการเมืองที่ดีปั่นไม่ทันนะก็เพราะอย่างนี้ไงคนสมัยเนี้ยไม่รู้จักการศึกษาเลยคิดได้แต่ว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งไปหย่อนบัตรสัก 2-3 นาทีก็เสร็จแล้วการเมืองยุคหน้ามันจะเป็นยังไงโถมึงจะไปรู้อะไรพ่อมึงอ่ะเป็นใครพ่อกูอ่ะเป็นส.ส.เว้ยทำงานเป็นนายกเคยจับมือนายกมาแล้วพ่อกูอ่ะได้คะแนนเสียงมาจากการเลือกตั้งจากการที่มีคนมีความเป็นประชาธิปไตยเป็นลงเสียงให้ไงชอบโอ้อวดจริงเลยนะเธอเนี่ยพ่อเราเนี่ยก็เปิดร้านขายเหล้าด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเหล้าไทยหรือเหล้านอกทั้งปีกทั้งส่งเนี่ยบ้านฉันก็รวยเหมือนกันแหละเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยนะพ่อเราก็จะออกรถใหม่ให้แล้วแหละพ่อเราไม่เห็นต้องเป็นแบบสอสอแบบพ่อฉันเลยบ้านฉันก็รวยแล้วเนี่ยว่ากำลังจะขยายสาขาออกไปต่างจังหวัดแหละและจังหวัดเรานะก็จะขายในทุกอำเภอหรือว่าทุกตำบลดีล่ะรับรองรวยแน่เลยบ้านฉันนี่ก็แสดงว่าคนเมาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วสินะแค่นี้ก็มากพอละจะแข่งกันขายไปถึงไหนแต่ที่แน่ตอนนี้พ่อฉันได้เป็นส.ส.แล้วไม่ต้องรอสิ้นปีแบบเธอหรอกเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยพ่อฉันจะออกรถให้แล้วนี่ไงพบพ่อมึงทำงานอะไรวะพ่อกูขายผลไม้ไม่รวยเหมือนพ่อมึงหรอกแต่กูดีใจนะที่พ่อกูทำงานสุจริตไม่คดโกงใครวันก่อนเว้ยกูขับรถให้พ่อพาพ่อไปธุระในเมืองแล้วตำรวจเรียกเขาขับรถเร็วตำรวจอ่ะยังมายกมือไหว้พ่อแล้วก็ปล่อยไปเลยเป็นพ่อมึงนะผมโดนปรับไปแล้วแล้วพ่อทำอะไรทำงานอะไรอ๋อพ่อเชิญนะเป็นข้าราชการน่ะแต่ไม่ได้เป็นเหมือนที่โพพูดหรอกนะพ่อเชิญให้ฟังว่าที่พ่อฉันได้ดีได้ดีเนี่ยว่าวิ่งเต้นไปแล้วก็รับใช้เจ้านายนะทำให้บ้านเราสบายเพราะอย่างนี้แหละนี่ไงนี่ไงคนฉลาดรู้ไหมผมคนเราต้องปรับตัวเอาแต่กินแต่โครงการไปไม่รอดเว้ยทุกวันเนี้ยแต่เราก็ว่าข้าราชการที่เขาทำงานสุจริตก็มีกันเยอะนะเราน่าจะให้กำลังใจเขาทำงานต่อไปเขาไม่ชอบฝันกลางวันจริงเลยเนาะ นี่พวกเธอได้ดูข่าวการเมืองกันปะที่ประชุมกันในรัฐสภาเป็นถึงนักการเมืองนะแถมพูดจาหยาบคายแถมต่อยกันด้วยแหละไม่รู้มีปัญหาอะไรกันนักหนานั่นน่ะสิน่าจะใช้เหตุผลกันมากกว่านี้จริงก็ว่าไปตามจริงผิดก็ว่าไปตามผิดไม่เห็นต้องมาใช้อารมณ์กันเลยอีกแล้วไอ้พบมึงอ่ะจะไปเข้าใจอะไรเดี๋ยวนี้มันก็ต้องมีผลประโยชน์กันบ้างทะเลาะกันขัดแย้งกันเรื่องธรรมดาโอ๊ยฉันไปแล้วนะฉันไม่อยากเสียเวลาคุยเรื่องการเมืองกับพวกเธอพ่อฉันน่ะบอกฉันว่าตอนนี้ฉันมีหน้าที่เรียนต้องเรียนไปก่อนต้องสนใจเวลาอะไรในสาระเรื่องการการเมืองเป็นเรื่องสำคัญที่คนต้องรู้นะในต่อๆไปอ่ะคนรุ่นเราอ่ะก็ต้องขึ้นเป็นผู้บริหารประเทศแต่อย่างน้อยอ่ะอาจจะคนจะมีส่วนร่วมในการเมืองอย่างน้อยก็เริ่มที่ครอบครัวของเราก็เป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วเป็นจังหวัดเหลือแต่ประเทศไร้สาระฉันไม่อยากเป็นนักการเมืองซะหน่อยฉันไปละถ้าเราทำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พออยู่พอกินยิ่งเราทำเยอะเท่าไหร่เราก็จะเจอสังคมที่ดีการเมืองที่ดีมึงนี่ชอบเพ้อนะครับแต่กูอ่ะพอเรียนจบอ่ะพ่อกูก็จะให้ไปเป็นส.ส.กูทางไว้เรียบร้อยแล้วกูนี่แหละเป็นคนบริหารบ้านเมืองไม่ใช่มึงหรือใครๆหรอกเนี่ยแหละนะคุยไปคุยมาฉันก็เพิ่งรู้ว่าเพื่อนเราบ้าอุดมการคนเดียวยึดแต่อุดมการอยู่คนเดียวคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นเธอเนี่ยมันมีนะแต่มันไม่รวยพวกเราชอบแบบรวยเพราะว่าโลกเขาพารวยแต่มีคนดีอย่างเธอถ่วงดุลไว้บ้างมันก็ดีนะฉันพูดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะสังคมทุกวันดูมืดมนความสับสนอับจนมีมากมายคนดีมักโดนโค่นทำลายนี่หรือไรสิ่งชอบทำหรือคนที่ดีมีไม่พอจะต้องรอไปถึงจันทร์ทุกวันหน้าวันเกรง